อนนี้ก็สั่งการอยู่ชายแดนทั้งหมดนะครับทั้งพื้นที่ตชด.สตม.แล้วก็ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยก็ดูทุกช่องทางไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไหนก็ต้องไปตามจับเลยก็ยังอยู่ในประเทศไทยไหมคะคือจะอยู่เราจัดกำลังเนี่ยนะดูแลทั้งในนอกประเทศเอางี้แล้วกันก็ทำทุกอย่างต้องเอาตัวให้ได้ได้สั่งการบช.ตชด.แล้วก็สตม.สั่งไปหมดแล้วสั่งไปหมดตชด.สตม.ก็พื้นที่มีส่วนตัวมั่นใจจะได้ตัวก็ต้องทำให้ดีที่สุดต้องเอาให้ได้ไม่ได้ก็ไม่มันต้องได้ได้ตัวมาให้เวลาเขาทำเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานในสำนวนเรื่องการรวบรวมเนี่ยท่านรองสุชาติก็ทำอยู่นะคุยกันตลอดก็กำชับไปว่าต้องเร็วต้องเร็วแต่ต้องไม่ล่วงนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประโยชน์ต่อคนกระทำผิดเพราะท่านละเอียดอยู่แล้วท่านก็ยืนยันกับผมว่าท่านละเอียดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยังไม่มีข่าวได้รับรายงานเรื่องการไปค้นบ้านนะครับอะไรก็อันนั้นก็ไปเรามีข้อมูลแล้วก็ไปพูดคุยสักถามนะครับก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติของชุดสืบสวนก็จะมีคนช่วยเหลือไม่ใช่ลงการหลบหนีนะคะคนเรานะมันก็คงไม่ทีไรไม่ต่อ